เย็บได้ชุดลิเกนี่คือเป็นแสนหนักไหมเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยหนักเหมือนเมื่อก่อนแล้วเนาะหนักครับเพราะว่าถ้ายิ่งคริสตันเยอะมันก็จะยิ่งหนักครับอันนี้คริสตันแท้มั้ยมันจะมีคริสตันแท้กับคริสตันเป็นสวารอฟกี้อันนี้สวารอฟกี้นะชุดนึงเป็นแสนเหมือนที่เมื่อก่อนเราจะตื่นเต้นกับชุดลิเกทุกรายการต้องตื่นเต้นกับชุดลิเกว่าชุดนึงเป็นหลายแสนครับแต่ก็ไม่ทุกชุดครับก็จะมีบางชุดอย่างชุดของแม่บางชุดก็แสนกว่าเงี้ยครับแต่ก็ถ้าตัดชุดก็ไม่ไหวครับเก็บไว้กินบ้างดีกว่าจริงแล้วแบบชุดแบบแพงสุดเนี่ยคือเท่าไหร่ชุดแพงสุดก็เกือบ 200,000 นะคะทุกวันยังเห็นไหมเขาทันสมัยแล้วเมื่อก่อนชุดลิเกที่สงสารลิเกมากเลยแต่นี่เขาเป็นระบายอากาศเนาะระบายอากงระบายอากาศเรียนสรุปค่ะไม่ได้โดนมดเจาะนะครับคือเป็นไอ้แบบเพื่อให้ระบายอากาศเราด้วยเนอะไม่งั้นมันร้อนใส่เต็มยศมันร้อนใช่ไหมร้อนครับเพราะสปอตไลท์หลายดวงมากเลยครับเมื่อกี้ชีวิตนางเหมือนเด็กทั่วไปฮะหน้าแต่งเองแต่งเองครับเออใช่เราเห็นนั่งแต่งหน้าอยู่บนครับเอ็มตอนแรกอะที่นั่งแต่งหน้าเองอะเราจะเคยชินเวลาสัมภาษณ์คือแต่งหน้าเสร็จแล้วพอแบบแบงค์อยู่บนห้องแต่งตัวที่จำไม่ได้เพราะเราจะเห็นว่าแต่งหน้าเต็มแน่อยู่บนเวทีทำเองคนเดียวทุกอย่างเลยนี่คือธรรมชาติของลิเกต้องทำเองหมดเลยทุกคนก็จะต้องช่วยเหลือตัวเองครับจะแต่งหน้าแต่งตัวครับไม่งั้นก็ทำมาหากินไม่ทันคนอื่นเขาจริงเหรอหนูแต่งหน้าอย่างนี้ไม่แต่อยู่เท่าไหร่ลูกแบงค์เริ่มแต่งหน้าเองช่วง6-7 ขวบครับ6-7 ใช่ครับ6-7 ขวบเท่าลูกอะด้าใช่6-7 ขวบเริ่มขึ้นเวทีลิเกแล้วแต่งหน้าเองเริ่มแต่งหน้าเองครับแต่ว่าเริ่มแสดงครั้งแรกตอน4ขวบโอ้โห4ขวบต้องเป็นก็ต้องเป็นเรื่องรำลิเกแล้วแต่คือ7ขวบก็คือถ้าสมมติจริงคือป.1ครับป.1เนี่ยจะต้องเริ่มมาแต่งหน้าเขียนคิ้วทาปากทาแป้งเองละใช่ครับเพราะว่าตอนแรกจะมีพี่แต่งหน้าให้แล้วแบงก์ก็จะถือกระจกดูแล้วก็จำแล้วก็ซึ่งลิเกทุกคนต้องเป็นอย่างนี้เป็นแบบนี้ครับโอ้โหทุกคนเริ่มต้นแบบนี้คล้ายกันหมดเนี่ยดูดิ ชีวิตในวัยเด็กตั้งแต่เกิดเราก็เกิดมาบนคณะลิเกก็จะอยู่กับวนเวียนอยู่กับการเล่นลิเกในทุกๆวันเลยชีวิตในวัยเด็กเป็นยังไงบ้างครับชีวิตในวัยเด็กก็เหมือนเด็กที่ทำงานเร็วกว่าเด็กคนอื่นๆครับ4ขวบเร็วมากนะเธอใช่ครับเพราะว่าครอบครัวแบงก์ก็มีแต่อาชีพลิเกอย่างเดียวครับก็คุณพ่อคุณแม่ถ่ายทอดมาให้ครับแบงก์ก็รับช่วงต่อแต่ว่าไม่ได้เริ่มต้นจากการที่ต้องการจะเล่นนะครับไม่เหมือนพี่สาวพี่สาวแบงก์เนี่ยคือเริ่มที่ว่าอยากเล่นเลยแต่แบงก์เนี่ยก็คือไปกับคุณแม่แล้วก็ไปซื้อของเล่นเล่นตามปกติเหมือนเด็กทั่วไปครับจนคุณแม่ป้ายยาบอกว่าทำไมไม่ลองเล่นดูแล้วก็เดี๋ยวพอเล่นไปแล้วมีเงินซื้อของใช่ครับมีเงินซื้อของเล่นพออยากได้เงินนี่ก็แบบตาลุกวาวยอมแต่งตัวออกไปเล่นก็คือไปก็คือเป็นอย่างนั้นไปเลยจากนั้นก็เหมือนปลดล็อก7วันเมื่อก่อนโควิดหนูมีงานกี่วันก่อนมีก็คือจะมีทุกวันเลยครับช่วงต้นปีตั้งแต่แสดงว่าหนูกำลังจะบอกว่าตั้งแต่หนูโตเป็นเด็กวัยรุ่น13 14มาจนถึง22 23ครับไม่มีวันไหนวันหยุดมีครับวันหยุดมีก็จะเป็นช่วงหน้าฝนเข้าพรรษาครับก็จะมีวันว่างบ้างวันหยุดบ้างเพราะว่าลิเกเนี่ยจะไม่มีเป็นเหมือนฤดูกาลที่แบบปิดฤดูกาลอะไรเงี้ยไม่มีครับเราจะมีทั้งปีเลยเว้นแต่ว่าวันนี้เจ้าภาพไม่จัดงานกันเลยก็จะไม่มีตายตัวครับคือนางคือเคยเป็นสัมภาษณ์ที่นางบ้านอยู่อยุธยาครับทุกวันก็จะขับรถมาเลยที่มอลังสิตใช่ไหมลูกครับก็ตอนนี้แบงค์มาเรียนที่นอร์ทแล้วครับแล้วก็เรียนจบแล้วโอ้โอเคก็คือขับรถคือเลิกเล่นลิเกกี่โมงเลิกเล่นลิเกประมาณเที่ยงคืนครึ่งตีหนึ่งครับแล้วก็ลาแฟนคลับถึงประมาณตีสามครึ่งโอ้โหคือต้องอยู่กับแฟนคลับถึงตีสามเขาเป็นอย่างนี้เขาอยู่ต้องอยู่แฟนคลับแม่ยกเนี่ยถึงตีสามถึงตีสี่แล้วกว่าจะได้นอนกี่โมงก็เกือบตีห้าตีห้าแล้วตื่นมากี่โมงตื่นมาก็ถ้าไปเรียนก็ตื่นประมาณ8โมงก็คือนอนสายไม่ได้นอนเป็นอย่างนั้นตลอดแล้วตอนเรียนมัธยมทำไงอย่างมหาลัยยังพอเข้าใจตอนมัธยมหนูทำไงตอนที่แบงค์เรียนมัธยมแบงค์ในที่โรงเรียนเจรศาสตร์ครับแล้วทางอาจารย์ก็เข้าใจบางวันแบบเหนื่อยมากๆเงี้ยแบงค์ก็อาจจะมีแบบหลับบ้างอาจารย์ก็เป็นแฟนคลับเราเหมือนกันครับอาจารย์ก็เกาะหน้าไปทีบางทีแบบตื่นนอนมาอาจารย์แบบชงโอวัลตินมาให้กินโอ้อาจารย์ช่วยน่ารักจนจบมัธยมเพื่อนก็บอกว่าเออสอนรามดีเนอะแต่แบงค์ก็บอกว่าทำงานเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยคือแบบก็เหนื่อยครับถึงแม้เราทำงานหนักขนาดนี้เราก็ไม่ทิ้งการเรียนเลยไม่ทิ้งครับไม่ทิ้งเพราะว่าการเรียนสำคัญครับนั่งขับเข้าทุกวันนะจากอยุธยาคือโอเคมันอาจจะไม่ไกลหรอกอยุธยารังสิตแต่นอนตีห้าก็ไม่ไหวนะแต่คือวันนึงก็แบบว่าจำไม่ได้อุ้ยนี่หรอที่เล่นลิเกเพราะเราเห็นเขาใหญ่เต็มเต็มเราเห็นเขาแต่ถ้าสมมติวันที่คือที่เห็นเขาใส่ชุดนักศึกษาอุ้ยจะเป็นอีกคนนึงเลยอ่ะเป็นเด็กวัยรุ่นทั่วไปเลยอ่ะเพื่อนๆที่มาอะไรรู้มั้ยว่าเราเป็นพระเอกลิเกเงินล้านเนี่ยรู้ครับทุกคนรู้หมดเลยใช่ครับเพื่อนเคยไปเชียร์หน้าเวทีมั้ยมีครับมีพาไปดูหน้าเวทีเขาว่ายังไงว่าเขาเด็กรุ่นใหม่กับลิเกค่อนข้างจะไกลกันเหมือนกันนะก็ดูไปขำไปอย่างเงี้ยเพราะว่าเพื่อนรู้อยู่แล้วว่าแบบตัวจริงเป็นยังไงแล้วก็แบบ
รู้ว่าเราทำงานเนี่ยครับเขาก็แบบตื่นมันก็เป็นงานของเราเหมือนกับเพื่อนมันก็ต้องมีเพื่อนที่เป็นดาราพระองค์พระเอกก็ต้องมีอ่ะถูกต้องป่ะล่ะก็ต้องมีใช่ไหมเหมือนเอาง่ายๆคิดไม่ออกบอกไม่ถูกแต่แค่อันนี้เป็นแขนงนึงแต่อย่างสมมติเพราะว่ารุ่นแกก็เป็นพวกไอเด่นคุณพวกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเอาเรียนมาด้วยกันข้ามมอลังสิตช่วงนั้นอ่ะครับปรากฏว่าโควิดมาทีนึงครับชีวิตไม่เคยว่างอย่างนี้ครับไม่เคยว่างอย่างนี้ครับมันเป็นยังไงก็มารอบแรกไม่อยากจะเชื่อครับว่าอยู่ดีๆจะว่างงานเลยเพราะว่า3เดือนครึ่งนะครับแบงค์มีงานแสดงทุกวันครับย้ำว่ามีงานแสดงทุกวันแต่กลับกลายว่างานเลื่อนงานยกเลิกไปหมดไปปีหน้าหมดเลยก็มารอบแรกยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงตั้งหลักไม่ทันครับแต่ว่าแบงค์ก็เลยเอ๊ะแล้วลูกน้องเราทีมงานคอนวอยเครื่องเสียงเนี่ยจะทำอะไรกันเพราะว่าไม่มีรายได้แบงค์ก็เลยงั้นทำน้ำพริกขายแล้วก็เรียกพวกทีมงานมาช่วยแล้วก็จ่ายคุณต้องฟังก่อนนะฮะลูกน้องหมายถึงว่าตัวเขาเองอายุ20กว่าครับทีมงานของหนูมีทั้งหมดกี่คนลูกร่วม100ชีวิตครับ100ชีวิตก็คือทุกตำแหน่งอ่ะทุกตำแหน่งทั้งหมดคุณคิดดูอ่ะกลับมาจาก100ชีวิตคิดว่ากี่ครอบใน1ชีวิตต้องดูแลกี่ครอบครัวก็เท่ากับบวชประมาณสัก30 40 50ครอบครัวเลยล่ะครับครอบครัวใหญ่เลยครับทุกคนน่ะ100ชีวิตอ่ะค่ะจากที่เคยมีงานครับกลับกลายเป็นไม่มีงานกลับกลายเป็นว่างแล้วคุณทำยังไงว่าเฮ้ยในช่วงแรกเนี่ยมันจะคิดไม่ออกหรอกว่าจะต้องขายน้ำพริกใช่ครับช่วงแรกก็ยังจ่ายเงินก็ปกติช่วงแรกก็ยังไม่รู้ทำยังไงแต่ก็คุณพ่อก็หาที่ให้ทีมงานไปพักที่วัดท่าการ้องครับก็มีที่นอนที่กินใช่ครับทีมงานเครื่องเสียงทั้งหมดไปพักที่นั่นเลยส่วนนักแสดงคือทุกคนมีบ้านเป็นของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็ทุกคนก็มีแฟนคลับคอยซัพพอร์ตอยู่แล้วแต่ที่สำคัญเลยคือทีมงานพวกเครื่องเสียงคอนวอยนะครับที่เราต้องดูแลเป็นสำคัญคือเขาก็จะต้องเดินทางไปกับเราทุกที่ก่อนที่เราจะไปก่อนที่เราจะไปเขาต้องไปเซตก่อนเหนื่อยมากเหนื่อยกว่าเราเยอะแสดงว่าอยู่ดีเขาช็อกไปปุ๊บเขาก็ไปต่อไม่ถูกเหมือนกันใช่ครับ